สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะแบบิกซีรีส์42นะครับอันนี้จะเป็น 100% นะครับ1กล่องก็จะมี25กล่องนะครับแล้วก็จะมีซีเคร็ตด้วยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับแกะกันเลยโอเพ่นตรงนี้นะซีรีส์นี้ก็จะเป็นฉลองครบรอบ20ปีแบบิกนะครับแล้วก็25ปีเมดิคอมนะครับวันนี้เราพักยูกิมาแกะนี้ก่อนนะเดี๋ยวทีนี้ก็จะมีบูสเตอร์บ็อกซ์ใหม่ของยูกิออกแล้วนะครับถ้าของมาแล้วก็จะมาแกะให้ดูกันนะโอเคทั้งหมดนี้24หรอ24กล่องนะครับเริ่มมาที่กล่องแรกกันเลยนะครับจะมีการ์ด1ใบนะครับแล้วก็ตัวถุงฟอยล์นะครับไม่เห็นข้างในว่าเป็นตัวอะไรนะแล้วก็ไหนครับตัวแรกก็คือแพทเทิร์นนั่นเองนะครับลายแพทเทิร์นนะแล้วก็การ์ดก็จะเป็นลายเป็นของตัวเดียวกันนะครับแกะดูมินดีไซน์นั่นเองโอเคมาก่อนทั้งสองเลยสำหรับใครที่อยากเก็บให้ได้ราคานะก็ต้องเก็บกล่องมันไว้ด้วยนะตัวสองจะเป็นแวมไพร์นะครับแดกูล่าไม่ใช่แวมไพร์ก็ผิดตัวแดกูล่านี่เองไปดูการ์ดซิจะเป็นไงพูดถึงถ้ามันนี่ไงแดกูล่าแดคูล่ามอนสเตอร์แดคูล่ารู้สึกจะไม่มีข้างกล่องนะเนี่ยข้างกล่องไม่มีแดคูล่าแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นซีเคร็ตเปล่าโอเคกล่องต่อไปเลยครับที่ฉีกอยู่ไหนล่ะอยู่ตรงนี้ปุ๊บหัวโค้งแล้วมินเนี่ยนนั่นเองนะครับมินเนี่ยนชื่ออะไรนะดูสิชวดเหรอสวยนะครับพวกนี้มันเป็นดีไซน์ทอยนะคือแบบอีกหน่อยอยากให้เอายูกิมาทำเนาะน่าจะนะน่าจะน่ารักน่าดูคิดดูสิเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีพวกมดแดงอะไรนี้แล้วนะยูกิก็อยู่ไม่ไกลนะครับถ้าจะมาทำตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยมันจะมีตัวไออยู่เราก็เอามารวมกันนะมันจะมีคำว่าแบบิกนะครับก็สะสมให้ครบเรามาดมกันยืนเท่ๆนี่เบสิกเรียกเบสิกเห็นไหมมันจะมี B แล้วก็ A ตัว R ตัว C อะไรเงี้ยเนาะเซตนี้อยากได้ที่สุดน่าจะเป็นไรเดอร์นะเนี่ยไรเดอร์แบ็คมินเนี่ยนอีกแล้วคนละตัวกันนะครับมินเนี่ยนชุดนี้จะมี2หรือปะ
ควินนั่นเองครับอย่างนี้รอต่อไปเลยครับช่วงนี้ทุกคนจะมาเล่นแบบิกันเยอะนะครับราคาก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะอ๋ออันนี้เป็นวงนักร้องครับ Exit ของญี่ปุ่นเป็นตัวใสๆนะตัว 400% ปิดพีไปแล้วนะครับโอ้นี่บอยแบนด์บอยแบนด์ Exit ต่อไปเลยซีรีส์42นี่ก็เพิ่งออกนะครับใครที่ยังอยากได้ก็หาซื้อได้นะครับอ๋อมีซ้ำแล้วครับแดคูล่าซ้ำแล้วซ้ำแล้วเราก็จะทำอะไรดีล่ะมันซ้ำกันนะครับซ้ำแล้วจะทำอะไรแต่มันต้องมีซ้ำเยอะนะครับว่าบล็อกหนึ่งนี่ก็ตั้ง20กว่าตัวแต่เขาไม่น่าจะครอบนะครับนี่คือแฟรงเกนสไตน์มอนแฮลล์ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในที่อยากได้นะครับแฟรงเกนสไตน์อีกหน่อยถ้ามี Walking Day ก็อยากให้มันทำนะครับการ์ดนี่ต้องเก็บไว้นะครับไว้ยืนคู่เก็บไว้ไม่ต้องเก็บไว้คู่นะครับเก็บไว้เข้าเกะไว้แต่ถ้าจะขายนี่ต้องมีคู่นะครับไม่มีนี่ราคาร่วงไกลนะครับอันนี้น่าจะเป็นธงชาติปะใช่นะครับเราแม่ไปขาดทงชาติของเขาด้วยนะอันนี้ตัวใสตัวใสนี่ของอะไรวะเนี่ยเวลามันฉีกเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบชึบต้องค่อยๆฉีกนะคือแบบถ้าฉีกแรงไปมันจะไปขาดกระดาษเลยนะครับเขาไม่เข้าใจนะว่าเขาทำเขาให้ฉีดสองข้างหรือเปล่าอ๋อนี่คือเจลลี่บีนครับก็คือประมาณเจลลี่นั่นเองนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะขอดูก่อนตัวนี้คือมิโคโคเหรอเป็นอาร์ติสนะเป็นอาร์ติสนะครับตัวนี้เราจะได้ไรเดอร์กันไหมเนี่ยเริ่มเยอะแล้วครับถุงเริ่มเยอะอุ้ยมินเนี่ยอีกแล้วซ้ำแน่นอนนั่นต้องแกะอย่างระมัดระวังสำหรับใครที่จะซื้อตอนนี้ก็มีขายกันอยู่ที่กล่องละประมาณ300กว่าบาทนะครับของเพิ่งออกนะครับถ้าไปเรื่อยๆก็อาจจะขึ้นนะกล่องนี้
อันนี้ซ้ำอีกแล้วนะครับเจลลี่บีนมันต้องมีซ้ำอีกแล้วล่ะครับซ้ำเยอะด้วยล่ะเนี่ย B ครับตัว B ตัวเบสิกของปีนี้เราดูเอ๊ะไม่ใช่ซีรีส์นี้จะดูเงาๆหน่อยนะครับเงาๆแบบมุกๆอ่ะโอเคตัว B ก็มีใบเหมือนกันนะครับเบสิกใบเหมือนกับตัวนู้นเลยฮะโอเคเหลืออีกเหลือเท่าไหร่1 2 4 10เลย10กล่องนะครับอันนี้ตัว A นะครับตัว A ที่เป็นแอดโอเคคิดว่าการตัวใบปิดน่าจะเหมือนกันนะเรามารัวๆเลยดีกว่าเราจะไม่แปะแกะใบปิดได้ไหมเนี่ยนี่เป็นอาร์ติสเหมือนกันไหมคงต้องแกะไม่งั้นไม่รู้ตัวอะไรเนาะแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นนั่นเองแพทเทิร์นก็เหมือนกับตัวนี้เนาะโอเคต่อไปเลยครับส่วนตัวผมว่าจะไม่เก็บกล่องนะเพราะว่าแค่เก็บในการ์ดยูกิเนี่ยที่เป็นแบบใบเศษเนี่ยก็เยอะแล้ว ตัวนี้พี่เข็ดหรือเปล่าไม่ใช่นะน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรมาดูก่อนชุบเหมือนแบบอเมริกันฟุตบอลปะ NBA นั่นเองใช่ NBA ซึ่งของเราเมืองไทยทำไมถึงไม่ฮิตก็ไม่รู้เนาะอเมริกาฮิตมากครับในการฟุตบอลชื่อก็บอกแล้วอเมริกันโอเคไม่ใช่สิมันเป็นบาสเกตบอลไม่ใช่หรอ NBA โออันนี้เป็นหมีนะครับโชโปรต้องขอโทษนะครับ NBA มันคืออเมริกามันคือบาสเกตบอลฮะ NBA นั่นเองไมเคิลจอร์แดน Animal เราได้สิเก็ตหรือยังเนี่ยฮะ Animal ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับเมื่อกี้ที่ได้อีก6กล่องนะครับนี่มันแอนิมอลซ้ำซ้อนกล่องนี้หลังจากที่เปิดยูกิเกลือมาแล้วกล่องนี้ยังจะเกลืออีกเหรอชุบน่ามาแล้วครับไรเดอร์แบ็กนะครับชื่อเต็มๆมันคือจำไม่ได้ชาโดหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอโพยก่อนชาโดมูนใช่ชาโดมูนโซรายามะนั่นเองโอ้เป็นตัวที่ตามหาอยู่นั่นเองนะครับ
เงาครับปิ้งบุ๊กม็อบตัวนี้ขอแกะให้ดูเลยดีกว่านะครับเฮ้ยที่แกะไหนเดี๋ยวนะไม่มีที่แกะขออนุญาตว้าววิบวับมากโอ้โหโอ้โหเงามากอ่ะตัวนี้ก็รู้สึกจะไม่ใช่ซีเคทนะครับแต่ว่ามันเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็เป็นตัวที่อยากได้นะครับโอเคต่อไปเลยฮึบแฟรงเกนสไตน์ซ้ำจริงๆกล่องนี้โดนซ้ำเยอะนะครับถึงแม้ว่าคีย์ที่11ที่แกะไปเนี่ยซ้ำไม่เยอะขนาดนี้นะตัวนี้ก็มันคือนี้ใช่ไหมชื่ออะไรวะขอดูหน่อยจีไมเคิลนะครับเป็นดีไซเนอร์นะอ๋อเห็น 100% ที่เปิดพีกันอยู่นะใช่ป่ะที่เป็นรูปนี่ไงที่เป็นรูปอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยไอทิงเกอร์เบลแต่ว่าเป็นแบบดีไซน์ของเขาโอเคเราเหลืออีกแค่2กล่องนะครับได้ตัวบีกแล้วได้ตัวบีกแล้วนะครับหมดแล้วกล่องสุดท้ายชุบโอ้โห NBA ชัดๆอันนี้ NBA หลักเลยแล้วตัวนี้มันไม่มีหรออ๋อมีเหมือนกันแต่มันเรามองไม่เห็นนะเหมือนลายมันบังกันอยู่การ์ดก็ไม่ลองแกะแล้วนะโอเคเรามาสรุปดีกว่าว่าได้ตัวไหนกันบ้างโอเคครับเรามาสรุปดีกว่านะนี่ NBA 2ตัวนะครับแต่ว่า2ตัวเนี้ยไม่ถือว่าซ้ำนะเพราะว่าดูสิเห็นไหมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะลายมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นนะมาแบบสุ่มมานะครับนี่ก็ให้ตัว B มา2ตัวนะ B 2ตัวก็แบบิกนะครับไม่ซ้ำนะครับมีตัว B ในคำว่าแบบิก2ตัวพอดีเลยครับ แล้วก็ตัว I 1นะครับแล้วก็ตัว Sก็คือตัวเองนั่นเองแล้วก็มินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยน2ปุ๊บมินเนี่ยนนี่3เนาะแพทเทิร์นนะครับแฟรงเกนก็หมีครับตัวที่3เนี่ยก็จะมีประมาณ3 5ตัวนะจาก2435ตัวจาก24ก็ถือว่าโอเคนะ35ตัวเอง5ตัวนั้นก็เอาไปวางเล่นในห้องนอนอะไรอย่างนี้นะส่วนตัวนี้ก็เก็บเข้าที่สะสมนะตัวที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ของเราก็คือ Shadow Moon นั่นเองนะครับสวยงามมากเลยมันต้องเป็นรอยนิ้วมือแน่เลย
โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไว้คลิปหน้ามีอะไรมาใหม่จะถ่ายให้อีกนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ